ักคอยนะผมว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะแต่ผมก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าต้องรอดละเพราะว่าทุ่มเทคนหลับนอนซะขนาดนี้เอาเฮ้ยต้นที่สองครับต้นนี้เอียงๆนิดนึงต้นเอียงๆนิดนึงที่จะเสียแล้วก็คุ้มที่จะเรียนรู้กับมันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเราทำอันนี้ไม่ได้หรือว่าจบเรียนไปแต่มันก็จะมีตรงที่ว่าอย่างน้อยๆเราก็จะเรียนรู้เยอะเป็นนะครับเราก็จะเอาอันนี้ไปอัดับเป็นเพราะเรื่องอย่างอื่นได้หมดเลยคือถ้าต้นไม้ที่เจริญต้นนะครับผมว่ามันพอเรียนรู้อย่างเดียวเราก็จะไปเลือกเอาตัวที่มันแพงๆต่อไปสมมติว่าถ้ากุหลาบมันขึ้นราคาเป็นเทรนของกุหลาบก็สามารถที่จะต่อยอดไปพอเลี้ยงกุหลาบต่อได้คือมันคุ้มที่จะเสียเวลาแล้วก็ราคาก็สมควรที่จะคือทุกอย่างมันมีเวลาไม่มีทั้งเวลาแล้วก็มีมูลค่าที่เราต้องเสียต้องจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าคอร์สค่าเวลาซึ่งถ้าเราอยากประหยัดเวลาเราจะต้องจ่ายแพงเพื่อที่จะซื้อเส้นทางละเทรนด์ออนไลน์นะครับลองดูครับผมสนุกดีนะครับตื่นเต้นตั้งใจครับก็มีทุกความรู้สึกนะครับอดข้าวก็มีอดนอนนี่ยิ่งแล้วเลยมันก็จะมีเศร้านะครับลาคนมาจับมีทุกอารมณ์จริงครับต้องก็แบ่งรับความเครียดนะผมว่าแต่เราต้องลองอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะอะไรอ่ะคือถ้าเราทำสิ่งเดิมๆแล้วเราคาดหวังผลใหม่ๆคือมันเป็นอะไรที่ไม่ประโยชน์นะครับแล้วก็เราไม่สมควรเสียเวลามันเราก็แค่ยอมรับแล้วก็ทนไปล้มแล้วก็ลุกแค่นี้วันนี้ผมก็ตั้งเขาเรียกอะไรตั้งงบนะครับว่าถ้ามันเกิดเหตุก็จะเป็นอะไรที่ผมยอมรับได้แต่ว่าผมก็พร้อมที่จะเรียนแล้วก็พร้อมที่จะเสียเพื่อฝึกและให้มันเป็นคลิปอาจจะยาวมากๆนะครับก็จะเป็นตอนๆนะครับถ้าลองคิดในด้านกลับกันหรือในทางที่บวกนะครับถ้ามันเกิดขึ้นมานะครับอย่างตอนนี้เพื่อนฝูงผมเองก็ทุกคนนะครับอยากได้แต่เราก็ลองมือใหม่อยู่เนาะเราก็ลองเลี้ยงแค่ของเราเทรนมันเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนตามเทรนไปถ้าเราอยู่เป็นเต่าก็ไม่มีขัดขืนแล้วทุกอย่างอย่างที่บอกมันก็ถ้ามันง่ายคนเขาก็ทำแล้วก็คนยากๆเท่านั้นที่คนพูดมั่วละหมายถึงว่าคนที่ยอมแพ้เท่านั้นนะครับที่จะบอกว่าไม่ได้ทำเป็นไปได้อันนี้ต้องบอกนะที่บ้านผมนี่เขาบอกว่ามันไร้สาระมากแต่ผมก็จะลองพิสูจน์ให้พวกเขาดูว่ามันไม่ได้ไร้สาระแล้วมันต้องทุ่มเทอย่างไรกว่าจะทำออกมาได้ขนาดนี้หลังจากนี้เราก็จะเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยเหมือนทุกครั้งแล้วก็จะสวดมนต์ภาวนาให้มันรอดนะครับแล้วก็ไปล่าหากล้วยธรรมชาติขนาดผมเพิ่งลงไปไม่กี่วันนี้ก็มีคำถามหลังไมค์ว่าทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้ไหมแต่จริงผมบอกให้เลยว่าผมเองอ่ะนี่เป็นครั้งที่3ของผมนะครับ
ในรอบเดือนนี้เลยก็คือแบบพอผมศึกษาหนักแล้วมีความมั่นใจผมก็เลยลองดูครับผมเองก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสักเซสมันจะสำเร็จไหมแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าผมทำได้ไม่มีใครสอนผมเอาความรู้นี้จากทั้งหมดจากหนังสือแต่ว่าซื้อหนังสือมาผมยังไม่ได้อ่านเพราะว่าผมเน้นไปทางการดูคลิปแล้วก็ลงมือเลยแต่ว่าผมดูคลิปหนักมากคือแบบถ้าเป็นพวก tissue culture ที่แบบต่อเนื้อเยื่อผมดูถ้าทุกคลิปผมดูทั้งหมดเลยที่หาได้ทรงแล้วก็ทายทำบวกนะครับนี่ราบลาบหมดแล้วการเทรดแล้วก็วงการแบบนี้ผมชอบตรงที่ว่ามันสามารถเลเวลเลทหมายถึงว่าจากหนึ่งกลายไปเป็น5จาก5ก็ไปเป็น25คือชอบอะไรที่มันประมาณนี้ครับมันสามารถเลเวลเลทรายรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆเหมือนกับการเทรดนะครับแต่ว่าทุกอย่างนะครับมันจะอาศัยที่อะไรอ่ะมันต้องอาศัยความชำนาญเนาะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องเสียเวลาสักส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเรียนรู้มันจริงจังแล้วก็มุ่งมั่นทุ่มเทมากพอนะเพื่อจะให้เห็นผลคือต้องอันนี้แบบว่าจะข้ามไปแนวทางลงทุนอีกแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เต็มตู้แล้วนะครับด้วยอันนี้กลับใบนะครับลองไปชมก็เห็นนะเมื่อคืนนั่งดูนะเขาก็เห็นเขาใช้กลับใบนะแสดงว่ามีความเป็นไปได้อันนี้ก็คือกลับใบเลยนะครับ3กลับรอดหรือเปล่าไม่รู้ขอให้ได้ดูยอดคือถ้วยนะครับผมหาเฟต้าจะมันจะต้องใช้เวลาหลายวัน